คุณผู้ชมครับมาช่วงนี้ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นงานบุญใหญ่เรื่องราวของการศึกษานะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสมาชิกเคเบิลทีวีลพบุรีนะครับตลอดจนคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่ Thailand Television Network ทั่วโลกนะครับวันนี้นำทุกท่านมาที่โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์1ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับจะมีกิจกรรมอันสำคัญยิ่งและอยากให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมกันและภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับวันนี้พบกับท่านผู้อำนวยการนะครับตลอดจนผู้ใหญ่บ้านและคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยากให้ท่านผู้อำนวยการนะครับท่านดร.พิรมจันโนไทยนะครับได้พูดถึงความสำคัญของโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์1โรงเรียนนี้มีความสำคัญไงครับอาจารย์ครับครับโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์1ของเรานี้นะครับก่อตั้งโดยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับท่านได้มอบที่ดินให้แล้วก็ก่อตั้งมาเวลาเป็นเวลาประมาณ70กว่าปีแล้วนะครับโอ้โหนี่คือความสำคัญเลยครับโรงเรียนของเรานี่ก็ได้จัดการเรียนการสอนพัฒนามาเรื่อยๆตอนนี้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่1นะครับ4ขวบไปถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับมีนักเรียนตอนนี้ก็มีนักเรียน280กว่าคนนะครับครับผมตั้งแต่เด็กเล็กเลยอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3งั้นคุณภาพชีวิตของลูกหลานเราในโซนนี้ทั้งหมดที่เราดูแลอยู่ใช่ไหมครับครับแต่ว่ามันโรงเรียนของเราเนี่ยมันอยู่ในเรียกว่าย่านเกษตรกรรมก็เป็นส่วนใหญ่นะครับผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็มีอาชีพทางรับจ้างนะครับแม้ว่าทางรัฐบาลนี่ได้ให้สนับสนุนงบประมาณมาได้หลายอย่างหลายส่วนก็ตามแต่ก็ยังขาดแคลนในเรื่องอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารหรือการสืบค้นความรู้ต่างๆเนี่ยโรงเรียนเรายังขาดแคลนอยู่ยังมีน้อยยังไม่เพียงพอนะครับอันนี้สำคัญมากเรื่องราวของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เรียนการศึกษาสื่อต่างๆนี่แหละที่จะทำให้ลูกหลานของเรานั้นเรียนรู้เร็วเท่าทันกับทุกๆคนนะครับก้าวทันโลกนะครับก็เลยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะครับ คิดกันปรึกษาหารือกันจะจัดตั้งเป็นกองผ้าป่าการศึกษาขึ้นนะครับ เพื่อจะมาจัดหางบประมาณเพื่อเอามาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสร้างเป็นห้องคอมพิวเตอร์นะครับให้กับนักเรียนจะมีทั้งอาจจะให้ทุนการศึกษานักเรียนเพื่อจะได้สามารถหาความรู้พัฒนาตนเองให้ทันกับโรงเรียนอื่นๆนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับตลอดจนนะครับคณะกรรมการสถานศึกษาผอ.คณะครูผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ที่จะร่วมพลังอันสำคัญและมีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมบุตรหลานของท่านให้เทียบทันต่อนะฮะนักเรียนนักศึกษานานาประเทศโดยเฉพาะวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วต้องพร้อมในทุกๆด้านนะครับวันนี้ทางโรงเรียนจึงมีผ้าป่าการศึกษาเกิดขึ้นบอกต่อๆกันไปนะครับผ้าป่าการศึกษานี้จะจัดขึ้นวันไหนยังไงฮะครับวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2559นี้นะครับใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงนะครับจัดที่โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์1หมู่ที่3ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเรานี่ครับครับ70กว่าปีแล้วนะครับกับโรงเรียนนี้ที่เกิดขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาที่จบออกไปเป็นบุคคลสำคัญของประเทศชาติมากมายวันนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมกันจริงๆนอกเหนือจากนี้ครับบทบาทสำคัญของโรงเรียนก็จะมีการประสานความร่วมมือต่างๆเครือข่ายผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันต่างๆนี่มาร่วมผลักดันกันด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านรจนาครับอยากให้พูดถึงบทบาทสำคัญกับท่านนิดนึงเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับมีบทบาทยังไงบ้างครับสวัสดีค่ะฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์หนึ่งมาก็จบมาหลายปีแล้วเห็นมาโดยตลอดก็มามีบทบาทในหน้าที่ก็คือเป็นกรรมการศึกษาสถานศึกษาและกรรมการสถานเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่นี้หมู่ตำบลนี้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจของเราเลยก็รับใช้บ้านเกิดอยากจะสร้างแบบว่าให้ในชุมชนได้มีความเข้มแข็งแล้วก็
มีการศึกษาที่ดีของเด็กๆของในชุมชนค่ะก็เลยจัดรวมกันก็กำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมของตำบลนิคมครับรวมกับทางอาจารย์ของโรงเรียนเป็นพลังมวลชนเลยนะก็วันที่6พฤศจิกาก็ขอเชิญชวนครับพี่น้องทุกทั่วทุกที่แล้วค่ะให้มาร่วมกิจกรรมมีคือจะประมาณบ่าย3โมงก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเตะบอลกับพวกดาราพวกดาราแล้วก็มีสอยดาวครับนี่ก็เป็นกิจกรรมโดยส่วนหนึ่งนะครับย้ำเลยนะครับวันที่6พฤศจิกายนนี้จะมีการทอดผ้าป่าการศึกษานะครับเพื่อสมทบทุนให้กับนักเรียนเพื่อการศึกษาซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆสื่อต่างๆตลอดจนทุนให้กับนักเรียนได้มีพลังใจในการเรียนนะครับเติบโตเป็นบุคคลสำคัญของประเทศชาติกิจกรรมครับรายละเอียดของงานวันที่6พฤศจิกายนครับผู้อำนวยการครับครับกิจกรรมในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับภาคเช้าก็จะเราก็จะทำเป็นพิธีสงฆ์นะครับก็จะมีการทำบุญฉลองอาคารเรียนนะครับเรามีอาคารเรียนใหม่2หลังที่เริ่มก่อสร้างมาแล้วก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำบุญในช่วงเช้าส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายก็จะมีสอยดาวมีการอย่างที่ท่านผู้ใหญ่รจนาได้กล่าวไปแล้วก็คือมีการเตะฟุตบอลของผู้ใหญ่บ้านกำนันกับดาราซึ่งมีดารามาร่วมในงานของเราเนี่ยมากมายหลายท่านเลยนะครับนอกเหนือจากผ้าป่าการศึกษามีสอยดาวรางวัลมากมายแล้วที่เป็นสีสันทุกคนไม่ควรพลาดมาชมมาให้กำลังใจจะมีศิลปินดารานักร้องนักแสดงจากทั่วฟ้าเมืองไทยหลั่งไหลมาที่งานมาที่โรงเรียนแห่งนี้6พฤศจิกายนช่วงบ่ายหลังจากทอดผ้าป่าเสร็จช่วงบ่ายครับใครครับครับนำโดยคุณหนูมิเตอร์อาสยามนะครับเป็นหัวหน้าทีมนำมาแล้วก็มีคุณกระสาบจำปาดิบครับคุณเท้าดักแด้ครับคุณกระเฉดเชิญยิ้มคุณธันวาราศีธนูนะครับแล้วก็ยังมีคุณกรุงสุขสรรค์อ้อยกระท้อนอาสยามนี่นะครับก็มาแน่นะครับตั๊กวัชรกรสิงโกนิวกัลยาณีอาสยามนะครับแล้วก็ยังจะมีคุณเมืองชัยกิติเกษมนี่นะครับอันนี้นักมวยนะครับก็มีเบาวีมีวิทย์ไฮเปอร์นะครับมีชัยโยธนวัฒน์มีศักยะสิงห์บุรีแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีหลวงไก่มาด้วยครับขวัญใจชาวบ้านแถวนี้เลยนะครับครับผมมีชวนเชิญมาหลายท่านจริงๆครับงานนี้ต้องบอกว่าวันนี้นะครับกองทัพศิลปินนักร้องดารานักแสดงหลายๆคนนี่ก็จะเป็นคนลพบุรีด้วยมาตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับนำโดยพี่หนูมิเตอร์ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดครับผู้อำนวยการบอกไปแล้วศิลปินมากันเยอะจริงๆครับเพราะจะมาสร้างสีสันมาร่วมงานบุญตอบแทนคุณแผ่นดินสร้างเยาวชนคนเก่งของเราให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทอดผ้าป่าการศึกษาเตะฟุตบอลและเห็นทราบว่าหลังจากเตะฟุตบอลแล้วเนี่ยจะมีการร่วมกันนะครับร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมกับบทเพลงพ่อเหนื่อยเพื่อใครเป็นบทเพลงใหม่แล้วก็ทำขึ้นใหม่เพื่อที่จะถวายนะครับอาลัยไปยังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยนี่ความยิ่งใหญ่และทุกคนเนี่ยที่มาร่วมงานอยากให้มาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยกันโดยเฉพาะเพลงพ่อเหนื่อยเพื่อใครเนี่ยครับแต่งเพื่องานนี้นะครับเพื่อไว้อะไรท่านพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิทาธิเบศรและมาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรครั้งนี้ครับเรามาร่วมแสดงพลังยิ่งใหญ่นะครับกับความจงรักภักดีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับและอยากให้คนไทยทุกคนได้มาชมมาร่วมกิจกรรมมาร่วมทำบุญย้ำครับผู้ใหญ่บ้านครับเชิญชวนอีกสักครั้งครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะครับมาร่วมทำบุญกับโรงเรียนพิบูลสงครามหนึ่งเพื่อการศึกษาและสร้างจอมพลป.พิบูลสงครามในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเห็นผู้ใหญ่พูดประโยคสุดท้ายเกี่ยวกับการสร้างอะไรนะฮะเป็นอนุสาวรีย์ของท่านจอมพลป.ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะครับเราก็จะถือโอกาสนี้ก่อตั้งโดยอาจจะมีชมรมผู้ใหญ่บ้านมีครูอาจารย์กรรมการสถานศึกษาแล้วก็ยังมีทายาทของจอมพลป.ท่านก็จะมาร่วมเพื่อจะมาสร้างเป็นอนุสรณ์สถานไว้ที่โรงเรียนนี้ครับโอ้โหนี่คืออีกมิตินึงนะครับวันนี้เราจะได้รู้กันว่าโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์1เกิดขึ้นได้อย่างไรสร้างอนุสรณ์สถานไว้ให้เป็นที่ประจักษ์ให้ชั่วลูกชั่วหลานได้รับรู้ความสำคัญและมีทายาทของท่านจอมพลป.มาร่วมในพิธีด้วยมาร่วมด้วยครับมาร่วมด้วยครับในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับครับผมตั้งแต่เวลาตั้งแต่เวลาช่วงบ่ายนะครับที่จะมามีทอดผ้าป่าแล้วก็ทางญาติทายาทของ
ท่านจอมพลป.ก็จะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราในวันที่6ด้วยครับใครที่ชมอยู่ในโอกาสนี้นะครับสนใจที่จะมีส่วนร่วมในครั้งประวัติศาสตร์งานบุญใหญ่สมทบทุนนะครับกองผ้าป่าเพื่อการศึกษาก็สามารถมีส่วนร่วมได้แล้ววันนี้ชมกันอยู่และบอกต่อๆกันไปอย่างไรครับสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์หรือติดต่อที่โรงเรียนติดต่อได้ที่โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์1แห่งนี้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ของผมเลยก็ได้นะครับ0894943546ครับผอ.พิรมจันโนไทยครับครับผมและวันที่6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเชิญทุกท่านมาร่วมงานบุญด้วยกันกับการทอดผ้าป่าการศึกษาสมทบทุนให้กับนักเรียนเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์1ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วเรามาเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยครับขอบคุณครับมากครับ